ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch by Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับผมเจอกับพี่เป้ยเหมือนเดิมนะทุกคนกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าเย้ไม่ใช่ติ่งวันนี้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าขออนุญาตเพื่อนๆในช่องแทรกทุกคิวเลยเนื่องจากว่าต้องการจะมาอวยอีกหนึ่งเมนของพีเตอร์เองนะทุกคนนั่นก็คือพี่เจป๊อกเย้นะกับคัมแบ็กล่าสุดกับซิงเกิลล่าสุดนะคะ Mac Nasty นะทุกคนก็คือเป็นที่ฮือฮาเป็นที่เรื่องลือกันมากๆคือ MV เนี้ยในวันที่อัดนะปล่อยมาแล้ว1วันทุกคนแต่ว่าแฟนคลับพี่เจปาร์ครอบตัวก็คือวีดกันฉ่ำมากแล้วก็แอบเห็นนิดหน่อยตามไทม์ไลน์ในโซเชียลที่แบบเวลาเราเลื่อนไปใช่ไหมก็เห็นนิดหน่อยนะแต่ว่าก็พยายามกลั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะมาดูเต็มๆวันนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากคือยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นแนวไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าแน่นอนว่าต้องมีความแซ่บต้องมีความเซ็กซี่ตามรูปแบบของพี่เจบักแน่นอนนะครับผมไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Membership นะทุกคนได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน Playlist Exclusive for Members จ้าแล้วก็ยังมีปุ่ม Super Tank นะครับผมฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยผ่าน Super Tank เลยทุกคนไปถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยแค่เปิดก็เซ็กซี่แล้วอุ๊ยน้องไก่ว้าวชอบไก่ไก่ทอดย
ิวเบอร์เกอร์เลยทุกคนแมกนาซีเจพาร์คเฮ้ยจบไปแล้วทุกคนแน่นอนนะคะไม่มีพริกเลยแต่เผ็ดและแซ่บมากตามแบบฉบับของพี่เจปาร์คทุกคนหนึ่งเลยเราชอบเพลงมากเพราะเพลงทำนองสนุกสนานจังหวะติดหูแนสตี้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 อย่างเงี้ยทุกคนเฮ้ยเรารู้สึกว่าเพลงมันสนุกมากเลยนะแล้วก็ MV อ่ะก็คือแบบจึ้งจัดจ้านด้วยหนึ่งเลยก็คือเรื่องของลุคเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายต่างๆบอดี้ก็คือแบบพี่จะบับเป็นคนที่เซ็กซี่จากอินเนอร์ข้างในทุกคนไม่ว่าเขาจะทำอะไรอ่ะเขาจะมีความเซ็กซี่ที่ซ่อนอยู่คือถ้าเกิดว่าเป็นมุมแบบทั่วๆไปมุมแบบชิลๆที่แบบว่าพักผ่อนแบบตามไลฟ์สไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นฟิลน่ารักผ่อนคลายชิลๆแต่เขายังมีกลิ่นอายความเซ็กซี่ที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขาทุกคนและอันนี้บอกเลยนะว่าคือสุดๆแบบคือจัดหนักจัดเต็มมากในเรื่องของอินเนอร์อินใจทุกคนแล้วก็แบบสนุกสนานแบบเต้นยับเต้นสับมากแล้วชอบกิมมิคของการที่แบบว่าเป็นการทำครัวกราฟิกก็คือน่ารักนะแบบว่ามีเจลลี่แบร์มาเต้นทเวิร์กมีตัวไก่มาเต้นมีซอสมีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ยเขาแบบทุ่มทุนดีเนาะถึงแม้ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราอะตอนที่เราดูรีแอคเราไม่ได้ดูเนื้อเพลงหรือไม่ได้ดูความหมายของมันไปด้วยนะเราก็เลยอาจจะไม่ได้รู้ว่าอาจจะฟังไม่ค่อยทันว่าเพลงเนี่ยเขาพูดถึงอะไรแต่ว่าโดยภาพรวมด้วยจังหวะด้วยมูดของเพลงอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกสนุกไปกับมันแล้วก็จอยไปกับการดู MV แล้วก็รู้สึกว่าดนตรีอ่ะเขาทำให้มันเป็นท่อนฮุกอ่ะทำให้มันจำได้อย่างง่ายๆอ่ะแล้วก็มีการซ้ำเนื้อซ้ำเนื้อซ้ำเนื้อเพื่อให้รู้สึกว่าเออเราสามารถร้องตามฮึมฮับตามได้จากการฟังครั้งแรกทุกคนแต่ต้องยอมรับเลยว่าพี่เจปาร์คทำถึงมากทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสอะไรกันดีระหว่างตัว MV ดนตรีหรือว่าพี่เจปาร์คก็คือทุกอย่างแบบว่ามันเลิศมันเพอร์เฟกต์มันจึ้งมากๆทุกคนเนี่ยเรารู้สึกว่านี่แหละคือเป็นเสน่ห์ของพี่เจปาร์คคือเวลาที่เขาทำเพลงอะไรออกมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าซึ้งๆหวานๆอย่างเงี้ยเขาก็ทำออกมาได้ดีเพลงสนุกสนานแบบเนี้ยก็ทำได้ดีเพลงหนักๆแรปๆก็ทำได้ดีคือมีความครบรสอยู่ในคนคนเดียวมากเลยทุกคนเนาะดูแล้วก็อิ่มเอมใจทุกคนดีใจอ่ะทุกคนแบบเออเราชอบเขามากเลยนะแบบเราแบบตามเพลงเขาอาจจะแบบไม่ได้ตามแบบต่อเนื่องมากแต่ว่าเวลาที่เขาออกเพลงอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปฟังแล้วก็ไปให้กำลังใจเขาผ่านการสตรีมการฟังอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพี่จะปาเป็นคนน่ารักมากเป็นคนเท่เป็นคนที่แบบเซ็กซี่อ่ะเรารู้สึกแบบเวลาเราดูเขาเพิร์ฟดูเขาแสดงอ่ะเรารู้สึกแบบเหมือนเคลิ้มไปกับเขาทุกคนแล้วก็ขอฝากพี่เจปาไว้ด้วยนะครับผมในอ้อมอกอ้อมใจน้อยๆของทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ในอนาคตมีผลงานอะไรออกมาอีกเต้ยก็จะคอยเป็นกำลังใจให้นะครับผมเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้เต้ยขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Nasty Nasty Nasty